Fast Fish Podcast, brought to you by SEAC, a lifelong learning center. สวัสดีค่ะดิฉันสสิการวัฒนจันทร์และนี่คือ Fast Fish Podcast โดย SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนนำเสนอเรื่องราวและหลักคิดการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่ปลาไวสามารถชนะปลาใหญ่ได้ในยุค disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเรียนรู้ต้องมีการทบทวนใหม่อยู่เสมอวันนี้ Fast Fish by SEAC จะพามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้2ท่านว่าเราควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างกับครูไก่วิวันสารกิจปรีชาผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่พร้อมด้วยคุณอรพันธ์ภารภพกิลแมนผู้อำนวยการหลักสูตร Your Next You อย่างถ้าเราแบ่งการเรียนรู้ของคนวัยต่างๆเป็น3วัยวัยเด็กวัยมหาลัยแล้วก็วัยทำงานในฐานะที่คร่ำบอดอยู่ในวงการการศึกษาค่ะครูไก่มองว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาของเราเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างคะการศึกษาของเราควรเปลี่ยนเป็นอย่างไรมั้ง เพราะว่าประเทศไทยก็ยังเปลี่ยนน้อยอยู่ก็ถ้าเราพูดกันถึง 21st century learningมี 4C 5C อะไรพวกนี้นะคะค่ะแต่ทั้งหมดที่สำคัญก็คือทักษะเราไม่ใช่ให้เนื้อหาล่ะค่ะเมื่อก่อนนี้เข้าไปในโรงเรียนคือต้องไปเรียนครูต้องบอกต้องสอนต้องมี textbook ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่มือเราเองมือถือก็อยู่ตรงนี้ค่ะ search อะไรปุ๊บ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  search ได้หมดค่ะสะกดคำยังมีคนสะกดแล้วก็ correct ให้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แลนด์สเคปมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนในลักษณะว่าให้เด็กรู้ว่าเขาจะเรียนรู้อย่างไรเพื่อที่แทนที่จะเข้าไปแล้วครูสอนเราอาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเราสตาร์ทออฟสมมติครูเข้าไปนี่พูดถึงโรงเรียนประถมนะโรงเรียนประถมหรือมัธยมก็คือครู start off กับปัญหาสิ่งที่ relate กับเด็ก หรือปัญหาที่เด็กพบอยากจะเรียนรู้ก็มาเรียนรู้กันว่าแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงเราจะรู้ได้และรู้จริง เราสมัยนี้เด็กได้ information ได้ข้อมูลอะไรมากมายจากมือถือจากสิ่งต่างๆใช่ไหมคะทำยังไงที่เราจะให้ทักษะเด็กในการที่จะ screenและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้มามากที่สุดเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อโลกของเราเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะเด็กไทยเนาะเดี๋ยวนี้เวลาเราเข้าไปอินเทอร์เน็ตเราหาคำถามคำตอบของคำถามอะไรเนี่ยมันจะเรียนรู้ได้จากคนทั่วโลกเลยเราต้องเปิดกว้างและสิ่งที่เราต้องสอนเด็กมากๆก็คือการสกรีนการยับยั้งชั่งใจเดี๋ยวนี้การศึกษาเนี่ยมันควรจะ based on research ของ brain based learning เยอะมากทุกอย่างมันจะจากการสังเกตของคนแล้วก็การทำสื่อหรือว่าคิดว่าสื่อแบบนี้ environment แบบนี้จะช่วยเด็กให้ดีแต่มันไม่มีอะไรพิสูจน์ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่อง MRI scan เพราะฉะนั้น thinkers ทั้งหลายพวกที่เป็นจาก university ทั้งหลายหรือ researcher ทั้งหลายก็จะดูจากสแกนแล้วก็วิธีการวัดคลื่นสมองอะไรทำให้รู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับใครค่ะทุกคนต่างกันเนาะ ไม่มีใครเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันหมดตอนนี้ที่กำลังเป็นที่พูดกันมากก็คือเรื่อง EF Executive Functions of the Brain ทักษะนี้ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่ต้นแต่ brain ตรง Executive Functions Brain เนี่ยมันถ้าเราได้ทักษะนี้เข้าไปจะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยดีขึ้นแล้วทักษะนี้ของเด็กจะเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็อยู่ที่เราไงจะช่วยกันค่ะอันแรกก็คือบอกว่า working memory ก็คือเรามีความมีตรงความจำระยะสั้นทำไมเด็กจะต้องจำระยะสั้นนั่นก็ท่องสอบแล้วก็ลืมไปงั้นหรือไม่ใช่แต่ความจำระยะสั้นเนี่ยมันทำให้ข้อมูลที่เข้าไปเนี่ยเราต้องช่วยฝึกทักษะที่จะให้เอาไปโยงกับสิ่งที่เรียนรู้ไว้แล้วแล้วเอามาเชื่อมโยงเป็นความรู้ที่เป็นความจริง
เป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นความรู้ที่อาจจะขัดแย้งหรือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปอันที่สองก็คือ flexibility ค่ะความยืดหยุ่นคนเราเรียนรู้แล้วอยากเราคิดว่าอันนี้ถูกต้องไม่มีความยืดหยุ่นเลยที่จะฟังคนอื่นหรือรู้เกี่ยวกับคนคือเอาข้อมูลอื่นๆมาทำให้การเรียนรู้ของเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น flexibility นี่มีได้หลายแบบการยอมรับผู้อื่นการทำแล้วย้อนคิดมันไม่ใช่มั้งแล้วก็สามารถยืดหยุ่นไปทำอย่างอื่นให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะสมมุติเราอยู่กับเพื่อนนักเรียนไทยแล้วเราวันหนึ่งคอมมูนิเคตสื่อสารกับเพื่อนนักเรียนอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องเฟล็กซิเบิลในการที่จะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้นะแล้วก็มาคิดเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดแบบนี้คือหมายความว่าทุกอย่างมันเฟล็กซิเบิลเรายอมรับได้ค่ะนะโดยการไตร่ตรองแปลว่านอกจาก flexible ยืดหยุ่นแล้วต้อง open mind ด้วยต้องเปิดใจที่จะยอมรับมันด้วย open mind แล้วก็อันที่3ก็คือ inhibitory control ยับยั้งชั่งใจได้สมัยนี้คุณดูในมือถือเด็กๆ เดินดูมือถือมี Facebook มีอะไรทุกอย่างโซเชียลมีเดียคุณยับยั้งชั่งใจไม่ได้คุณก็จะเข้าไปดูในสิ่งที่อาจจะไม่ควรดูยับยั้งชั่งใจไม่ได้คุณก็จะทำในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่คุณอยากจะทำอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราถูกบอมบาร์ดด้วยข้อมูลต่างๆโหมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสกรีนนิ่งที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น working memory มันจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงแล้วมีเหตุมีผลต้องฝึกทักษะการคิดใช่ไหมคะเชื่อมโยงสมัยนี้เขาบอกว่าเวลาเราจะเรียนรู้ได้ดีเนี่ยแม้แต่เด็กอนุบาลเรียนรู้ได้ที่คุณต้องเชื่อมโยงข้อมูลจับกับวันนี้ที่เห็นสังเกตตรงนี้กับประสบการณ์เดิมข้อมูลเดิมที่มีอยู่ต้องเอามาเชื่อมโยงกันแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์แปลว่าแทนที่จะสอนให้เด็กท่องจำเปลี่ยนเป็นสอนให้เด็กเชื่อมโยงข้อมูลท่องจำไปทำไมอยากรู้อะไรเปิดมือถือก็รู้แล้วอย่างสมัยดิฉันนะคะก็ยังท่องก็ไก่ขอไข่อะไรเลยเพียงแต่ว่าเราต้องคิดเป็นที่จะเอาข้อมูลต่างๆมาสกรีนให้รู้ว่าอะไรที่มันคือความจริงมากที่สุดแล้วก็ลองทดลองลองคิดดูลองเอามาประกอบการเรียนรู้ของเราแล้วก็มีสกรีนนิ่งออกไปใช่ไหมคะมีคอนโทรลที่จะยับยั้งชั่งใจที่จะไม่เชื่อคนนี้มากเกินไป แต่เชื่ออ่านดูหลายๆคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ครูไก่พูดขึ้นมาอย่างหนึ่งค่ะจิ๊บอยากจะขออนุญาตลงในดีเทลหนึ่งครูไก่พูดคำว่า 4C หรือว่ากระบวนการสำคัญในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อทศวรรษที่21 4C นี้มันมีอะไรบ้างยังไงอะคะ Critical thinking ค่ะCritical thinking ก็จะเป็นการคิดวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์สังเคราะห์ได้คือวิเคราะห์นี่คืออะไรบางคนไม่ค่อยเข้าใจวิเคราะห์นี่ก็คือหมายความว่าเราเจออะไรเนี่ยเราก็สามารถสังเกตว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกับวิเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแต่การสังเคราะห์เนี่ยมันเป็นที่มาของ innovation ค่ะเพราะว่าคุณเอาข้อมูลต่างๆที่คุณมีเนี่ยมารวมกันให้มันเกิดประโยชน์ไงค่ะเพราะฉะนั้นสังเคราะห์ก็สำคัญเหมือนกันค่ะอันนี้เราปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลแล้วก็ creativity ก็คือไม่มีใครทุกคนบอกทุกคนในโลกอนาคตต้อง creative ถ้าคุณไม่ creative ไม่สร้างสรรค์ริเริ่มสร้างสรรค์ไม่เป็นคุณก็จะติดกับดักที่จะตามคนอื่นไม่ทันค่ะต่อไปมันจะต้องมี creative ในการเรียนก็ต้องใช้ creative mind ในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่ะที่คุณจิ๊บบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าการเรียนรู้ของ3ช่วงวัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือในภาพรวมแล้วของ landscape การเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่ทุกคนพูดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ disruptive คือกับหัวกับหางนะคะเพราะฉะนั้นคือในทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าเราจินตนาการไม่ออกว่าภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมตัวให้ลูกได้อย่างยากลำบากมากขึ้นเพราะว่าถ้าจะเตรียมว่า
งานที่ลูกจะไปทำในอนาคตควรจะเป็นงานทางไหนถึงจะมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้ละเพราะว่าแม้แต่ว่างานอะไรจะยังมีอยู่หรือเปล่าในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราก็บอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะเตรียมให้ลูกเราในวันนี้ได้เป็นสมบัติติดตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องคิดให้สลับซับซ้อนคือเรียกว่าคิดให้ถี่ถ้วนกว่าเดิมต้องมีการศึกษาลงลึกกว่าเดิมนะคะทีนี้พอบอกว่าศึกษาลงลึกกว่าเดิมตรงนี้พึ่งชอบมากที่ครูไก่พูดถึงเรื่องของพัฒนาการทางสมองว่าตั้งแต่เริ่มมีการสแกน MRI เข้ามาเนี่ยก็มีการศึกษาว่าสมองในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งในของเด็กเล็กๆเลยเนี่ยครูไก่มีพูดไปบ้างละนะคะทีนี้พอมาช่วงของเด็กโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งช่วง second decade of life คือเป็นช่วงทศวรรษที่2ของชีวิตนะคะก็มีคนศึกษาเหมือนกันว่าช่วงนี้ความยืดหยุ่นของสมองหรือเขาเรียกว่า brain plasticity เนี่ยจะยืดหยุ่นรองรับกับการเรียนรู้สิ่งที่มันเป็น abstract concept คือ concept ที่จับต้องไม่ได้เช่นเรื่องจริยธรรมเช่นเรื่องบุคลิกภาพคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยในช่วงของ10ปีหลังของชีวิตตรงเนี้ยมีความจำเป็นมากเรียกได้ว่าในแต่ละช่วงชีวิตของคนสิ่งที่เราเรียนรู้ก็อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงวัยนะคะ10ปีแรก10ปีที่2ไปจนถึงวัยมหาลัยวัยมหาลัยอาจจะเป็นช่วงที่การเรียนรู้เหมือนผู้ใหญ่ละแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์เหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องปรับการเรียนรู้กันไปซึ่งเดี๋ยวเราคงไปพูดลงรายละเอียดต่อไปค่ะแต่ส่วนตัวเองคิดว่าความเห็นของตัวเองนะคะการเรียนรู้มันเหมือนกันทุกวัยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ของแต่ละวัยจะไม่เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่เราควรจะให้เด็กตั้งแต่อนุบาลเลยก็คือทักษะไม่ใช่เนื้อหาค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุควัยใดต่อไปเนี้ยเนื้อหาเนี่ยเราต้องสอนให้เด็กมีทักษะในการไปหาความรู้ได้เองเด็กทุกคนเกิดมาต้องการเรียนรู้ค่ะเราว่าครูไก่มองว่าทุกช่วงวัยเนี่ยต้องการการเรียนทักษะเหมือนกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบริบทของการเรียนรู้หรือว่าคอนเทนต์ของการเรียนรู้ต่างหากที่มันเปลี่ยนไปทักษะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามอายุยกตัวอย่างเช่นการเรียนภาษาถามว่าอนุบาลเรียนได้ไหมเรียนได้นะเก่งด้วยเรียนได้เพราะเขาซึมซับเพราะเด็กสมัยนี้สองภาษาสามภาษานี่คล่องคือเขาแอบสอบที่โรงเรียนค่ะเราคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ด้วยใช้ภาษาแม่ค่ะใช้ภาษาแม่เพราะว่าทุกอย่างในบริบทของเขาใกล้ๆตัวที่บ้านพูดภาษาไทยหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กจะคิดในตอนวัยอนุบาลเนี่ยเขาจะเริ่มพูดเขาจะพูดภาษาไทยเขาจะคิดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเขาจะพูดออกมาได้มากกว่าถ้าคุณไปให้เด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์เขาก็จะไปเรียนรู้คำศัพท์ก่อนหมดเวลาช่วงเวลาการแอบสอบการเรียนรู้ในด้านต่างๆการกระบวนการคิดค่ะมันจะลดน้อยลงเพราะว่าคำศัพท์มันได้น้อยลงถึงจะ hands on ทำก็ตามแต่มันบอกไม่ได้คือเด็กเล็กๆอ่ะต้องได้ใช้communication ด้วยต้องได้พูดต้องได้มีคนฟังค่ะที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีวิธีการสอนตรงนี้ยังไงบ้างคะเราฟังเด็กค่ะคือเราไม่ใช่ one way communication มันต้องเป็น two ways เราจะต้องเลือกสิ่งที่เขาสนใจใกล้ตัวเขาในการที่จะจุดประกายเขาอยากเรียนรู้ค่ะซึ่งก็คล้ายๆกันเด็กประถมสมัยนี้ก็ควรจะประถมต้นก็อาจจะเริ่มนี่มันก็คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แบบ project ค่ะ project based learning ต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยในทุกวัยสำหรับดิฉันนะคะถ้ามีทักษะที่ดีปูพื้นฐานมาแล้วก็ได้ใช้ทักษะต่างๆได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้เยอะไม่ว่าอยู่ในวัยไหนก็ตามแต่ถ้าทักษะไม่ดี work EF executive functions ไม่ดีการเรียนรู้จะด้อยลงทันทีฉะนั้นมันต้องเริ่มกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งไปจนถึงอายุเกษียณ
ค่ะแต่การเรียนรู้สมัยนี้มันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะอย่างคุณอรพันธ์มองว่าทักษะอะไรสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบันนอกจากเด็กๆที่ครูไก่ได้พูดมาแล้วอะค่ะพอมาถึงช่วงมหาลัยหรือมันโดยเฉพาะในวัยทำงานตอนเนี้ยเรามีทักษะอะไรที่เราจำเป็นมากขึ้นไหมคะเพราะอย่างวัยทำงานเนี่ยเขา grow up มากับวิธีการอีกแบบนึงอาจจะไม่ใช่การเรียนรู้ในปัจจุบันอาจจะเป็นการ dictate ก็อันนี้มาจากงานวิจัยเลยนะคะตั้งแต่ยุคช่วงปี90ค่ะว่าอะไรจะทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จก็เจอว่ามันมีอยู่5 C ด้วยกันคือสิ่งที่เรามักจะสอนในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนในระบบการศึกษาดั้งเดิมอย่างที่ครูไก่บอกมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ถูกไหมคะซึ่งณวันนี้คอนเทนต์มันอาจจะเป็นอะไรที่อัปเดตเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆ C ที่เขาเจอว่าจะทำให้คนมีความสุขความสำเร็จตรงเนี้ยมันคือ5 C อื่นๆที่ไม่ใช่คอนเทนต์ C แรกก็คือ competence คือการสร้างความสามารถนะคะซึ่งจริงตรงกับที่ครูไก่พูดมากเลยว่าเป็นการสร้างความสามารถในการที่คนเราจะเรียนรู้ความสามารถที่จะคิดแล้วก็ความสามารถที่จะลงมือทำนะคะในนี้มันก็จะมีหลายๆเรื่องแหละการคิดวิเคราะห์การคิดคัดกรองรู้จักแยกข้อมูลที่จะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะ C ที่2คือเรื่องของ confidence การเสริมสร้างความมั่นใจนะคะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยเรามีแต่ความสามารถแต่เราไม่มีความมั่นใจนะคะมันก็ยากที่จะดึงความสามารถนั้นอะออกมาทำให้มันเห็นเป็นรูปธรรมได้นะหรือในทางกลับกันถ้ามีแต่ความมั่นใจที่ไม่ได้สร้างบนพื้นฐานของความสามารถอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมอีกแบบนึงนะคะแบบที่3ขอโทษค่ะ4ที่3นะคะก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์คือการสร้างบุคลิกภาพที่เรียกได้ว่ามีความเข้าใจต่อลักษณะภายในของตัวเองคือวิธีคิดความเชื่อของตัวเองนะคะเรารู้ว่าความคิดความเชื่อของเราต่างจากคนอื่นยังไงแล้วยอมรับความต่างนั้นได้นะคะรวมไปถึงบุคลิกภาพที่จะทำให้เรามีความพร้อมต่อการใช้ชีวิตนะคะก็คือเรื่องของความรับผิดชอบศีลธรรมจรรยาความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆต่างๆค่ะนะคะ C ที่4นะคะคือเรื่องของ caring คือถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าคนเรามี3 C แรกมีความสามารถมีความเชื่อมั่นนะคะมี character แล้วเนี่ยคือมันดูเหมือนเป็นแบบคนเก่งอะแต่ว่าจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้น4ที่4 caring นะคะคือความรู้จักที่จะใส่ใจห่วงใยคนอื่นๆรวมไปถึงอาจจะไม่ใช่แค่คนอาจจะรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้เราเนี่ยไปเติบโตอยู่ร่วมกับใครก็ได้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนสังคมไหนอันนี้เป็นคุณสมบัติจำเป็นอย่างหนึ่งค่ะนะคะ C ที่5ก็คือเรื่องของ connection การรู้จักเชื่อมโยงกับคนเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมในที่ที่เราอยู่อันนี้จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่อัปเดตไปนะคะการรวมตัวกันของ 5C เนี่ยมันทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะปรับตัวรับกับสิ่งรอบข้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เราเกิด C ที่6อันนี้จากงานวิจัยนะคะเจอว่าถ้ามี 5C เนี้ยจะเกิด C ที่6ขึ้นก็คือ C contribution คือการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะครอบครัวชุมชนรอบข้างไปจนถึงสังคมรอบข้างถ้าสมมติว่าในมุมมองคุณอภัณฑ์เนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนา 5C จนกระทั่งไปจนถึง C ที่6หรือ contribution เนี่ยแล้วสถาบันการศึกษาต่างๆควรจะมีการปรับการสอนยังไงเพื่อให้คนเรียนหรือว่าให้คนในยุคนี้ reach ไปถึง 5C ตรงนี้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้ครูไก่เสริมด้วยแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ครูไก่พูดแล้วพึ่งชอบมากเลยก็คือว่าจริงๆคือทุกคนรอบตัวเด็กเลยคือไม่ใช่แค่สถาบันอย่างเดียวคุณครูด้วย คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่รีเสิร์ชที่เพิ่งเล่าให้ฟังเนี่ยทำมาตั้งแต่ยุค90นะคะแล้วเขาก็มีรีเสิร์ชที่ท็อปอัพกันขึ้นมาเยอะแยะเลยว่า
อ้าวถ้า 5C มันดีจริงก็มีการศึกษาต่อว่าเอาละอะไรมันทำให้เกิด 5C อ่ะคือก็ไปพบว่าอ๋อมันคือ ecological asset คือองค์ประกอบทางรอบเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ecological ecosystem เรียกว่าอะไรมันคือเหมือนระบบนิเวศถูกไหมแต่พอแปลในการเรียนรู้มันก็จะแปลกๆนิดนึงเรียกงั้นเรียกเป็นอย่างนั้นระบบนิเวศการเรียนรู้ของเด็กคนหนึ่งซึ่งก็จะมีทั้งตัวคุณครูคุณพ่อคุณแม่สถาบันสื่อต่างๆที่เด็กเข้าถึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเด็กเองมากกว่าต้องมีทักษะในการคีปอัพให้ทันว่าเออแล้วถ้าโลกเปลี่ยนไปแบบเนี้ยฉันควรจะใช้ทักษะอะไรแล้วฉันควรจะศึกษาคอนเทนต์ใหม่อะไรไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเด็กเองซึ่งวิธีในการสอน 5C ถ้าเราเอามันมา มองเป็นสตรัคเจอร์จริงๆเป็นโครงจริงๆแล้วค่อยๆหาหลักสูตรที่เข้ามาเติม 5C ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้นะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นความตั้งใจหนึ่งของหลักสูตร Your Next You Young ด้วยที่อยากจะสร้างเด็กให้มีคุณลักษณะ 5C ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นหลักสูตรย่อยๆที่เอาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่มาเติมว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างที่สอนให้เด็กเรียนรู้สอนให้เด็กคิดยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแนวคิดเชิงเติบโต growth mindset อย่างเงี้ยก็จะมาเสริมในเรื่องของการที่ทำให้เด็กเรียนรู้เป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแนวคิดเรื่องของโคดดิ้งไม่ใช่เขียนโค้ดนะคะแต่เป็นการคิดในลักษณะคิดเป็นโค้ดคิดเชิง computational อย่างเงี้ยให้เด็กคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นอันเนี้ยก็มาเสริม competence ได้ Your Next You อย่างเมื่อกี้ที่คุณอรพันธ์พูดถึงคือคอสที่เพิ่มมาอีกของ Your Next You ใช่ค่ะสำหรับเด็กในช่วงวัย10ปีถึง17ปีโดยเฉพาะก็คือเป็นช่วงทศวรรษที่2ของชีวิตแต่จะสังเกตได้ว่าเออมีถึงประมาณ17นะคะก็คือเรียกได้ว่าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปจนถึงม.6เพราะว่าพอไปถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยการเรียนรู้อาจจะมีความคล้ายผู้ใหญ่ขึ้นมาละแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่เท่าผู้ใหญ่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแยกอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลแล้วเนี่ยพอเด็กเขาโตมามันก็แปลว่าพวกสถาบันโรงเรียนต่างๆแล้วก็สถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆก็ต้องมีการปรับด้วยถูกไหมคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเด็กจะเรียนรู้ในแบบที่ครูไก่บอกแต่พอมาเจอกับสถาบันการศึกษาที่อาจจะยังเป็นแบบเก่าอยู่ต้องปรับค่ะมันก็ปรับต้องปรับทั้งพลวัตทั้งก่อนอื่นเลยอนุบาลสมาคมอนุบาลเนี่ยเป็นอุปนายกสมาคมอนุบาลค่ะมาหลายปีแล้วเราพยายามผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาประถมวัยซึ่งหนึ่งข้อที่เราอยากจะให้มีก็คือการเลิกสอบเด็ก เราไม่ต้องการให้มีการสอบเด็กตั้งแต่0ถึง8ขวบสอบอะไรก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะการสอบมันไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายว่าเด็กพัฒนาหรือไม่พัฒนาเราต้องใช้การสังเกตการให้เด็กร่วมมือทำในการที่จะสังเกตพัฒนาการเด็กไม่ใช่ไปสอบแล้วเวลาสอบเดี๋ยวนี้นะคะมีหลายแม้แต่โรงเรียนอินเตอร์ตอนนี้ก็มีสอบเข้าประถมมาสอบเข้าอนุบาลคุณจะสอบทำไมคะซึ่งต้องไปติวกันก่อนหน้านั้นเยอะมากยกตัวอย่างโรงเรียนสาธิตอย่างเงี้ยยกตัวอย่างโรงเรียนสาธิตบอกเขาสอบชาวอย่างเดียวคือไม่ได้มีเขียนอ่านเราไม่ได้ไปเร่งให้เด็กเขียนอ่านเพราะเรารู้ว่าการเขียนอ่านตั้งแต่เด็กนี่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายซึ่งแต่หลายๆโรงเรียนยังมีอยู่แต่เขาบอกว่าสอบชาวสอบเป็นรูปภาพครูบอกคำถามไม่มีตัวหนังสือเลยแต่ยันถามว่าคำตอบที่ถูกอ่ะคุณตั้งไว้แล้วใช่ไหมนี่มันเป็นการเรียนรู้ในสมัยอะไรเนี่ย คำตอบมีคำตอบเดียวอย่างนั้นหรือค่ะถ้าเด็กตอบผิดเด็กไม่มีโอกาสได้บอกเลยว่าทำไมเขาคิดว่าอันนี้ถึงจะถูก มันอาจจะมีความคิดที่สร้างสรรค์กว่าเรากำลังสอนเด็กว่าคำตอบมีคำตอบที่ถูกต้องอันเดียวนะที่ผู้ใหญ่บอกก็คือน้องๆก็ต้องเดาใจอาจารย์แหละว่าแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในยุคต่อไปเนี่ยคำตอบต่างๆที่เรารู้วันนี้พรุ่งนี้ออบสูลิตได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันค่ะเราทำไมจะต้องไปให้เด็กเชื่อว่าอันตั้งแต่เด็กว่าอันนี้คืออันที่ถูกมันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงระบบ mindset
ตั้งแต่ผู้บริหารตัวครูผู้เรียน mindset ทั้งหมดมันต้องไปพร้อมๆกันเราต้องซีกทักษะมากกว่าคอนเทนต์คือมันต้องเป็นการเปลี่ยนบายดีไซน์ไปทั้งระบบเลยเพราะว่าถ้าเรายังเรียนคอนเทนต์อยู่ในสมัยก่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้ากับระบบเทสถูกไหมคะอาจารย์คือเราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะมันอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่เอ้ยมันมีถูกมีผิดแน่นอนแต่ว่าถ้ามาเปลี่ยนมาเป็นโลกของการเรียนทักษะการที่มานั่งสอบมาอะไรมันอาจจะไม่ valid ละอย่างของ Your Next You Young เองซึ่งเรามุ่งเน้นกับทักษะ4ทั้ง5เนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่ถามเหมือนกันว่าเออแล้วมันจะมีการทดสอบอะไรไหมว่ามาเรียนรู้วันนี้แล้วเด็กได้คะแนนแค่ไหนลูกทำได้ดีกว่าเพื่อนหรือว่าแย่กว่าเพื่อนแค่ไหนยังไงซึ่งก็ตอบเขาไปคล้ายๆที่ครูไก่ตอบเลยค่ะว่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นทักษะมันไม่สามารถที่จะมีคำตอบถูกผิดแล้วเรามานั่งให้คะแนนแบบนั้นได้แต่ถามว่าเราสามารถสังเกตเห็นพัฒนาการได้ไหมสังเกตได้นะจากการที่ลูกๆกลับบ้านไปแล้วเนี่ยวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการตัดสินใจวิธีการดีลรับมือกับปัญหาเดิมๆที่เขาเจอมามันเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งพอคุณพ่อคุณแม่บอกเออเขาพอเขาไปสังเกตเออเขาเข้าใจอ่ะว่าทักษะบางอย่างอ่ะมันตอบไม่ได้จริงๆมันออกมาเป็นคะแนนไม่ได้จริงๆอย่างเราคุยกันเรื่องของ mindset อย่างเงี้ยค่ะสอนเด็กในเรื่องของทำยังไงเรื่องของเราใช้คำว่า outward mindset ทำยังไงให้เด็กไม่ได้มองโฟกัสแค่ความต้องการของตัวเองคนเดียวแต่รู้จักจะมองในมุมมองของคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมีน้องคนหนึ่งที่ลองมาเรียนแล้วเนี่ยแล้วพอเขากลับไปที่โรงเรียนปกติจะเป็นคนที่บางทีจะโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนแล้วเขาเอากลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าเออวันนั้นน่ะเขาอะนั่งเรียนอยู่แล้วเพื่อนข้างหลังเขาอะก็เอาเท้ามาเหยียบบนเก้าอี้เขาแล้วก็โยกเก้าอี้เขาคือสั่นกันเลยคือเขาเรียนไม่รู้เรื่องอะคือสมัยก่อนเวลาเจออย่างเงี้ยเขาก็จะโต้ตอบกลับไปด้วยความรุนแรงพอๆกันมันก็จะนำไปสู่ซึ่งเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าพอเขาเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วอ่ะเขามีทางเลือกที่เปลี่ยนไปอีกแบบนึงเขาหันไปบอกเพื่อนเขาบอกว่าเมื่อยเท้าเหรอคือถ้าอยากจะวางเพราะเมื่อยเนี่ยอยู่วางได้นะแต่ไม่เขย่าได้ไหมและสิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นคือปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นหยุดจริงๆอ่ะก็คือแค่วางเฉยๆแล้วไม่สั่นเท้าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเออพอเขาตอบโต้แบบเนี้ยเขารู้สึกแบบสบายใจมากเลยอ่ะค่ะซึ่งคุณแม่เขาก็บอกว่าเออดีใจนะที่ลูกหัดมองในมุมที่มันต่างไปได้คือมันเห็นพัฒนาการบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นพัฒนาการที่วัดด้วยคะแนนวัดด้วยข้อสอบ multiple choice ไม่ได้น่าสนใจมากค่ะคุณนรพันธ์เพราะว่าบางทีแค่วิธีการตอบโต้แค่เราเปลี่ยน mindset มันก็สามารถจะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะพอเรากลับมามองว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยต้องเรียนอะไรที่ไม่เหมือนยุคเราเรียนที่จะต้องเรียนกอไก่ขอไข่แล้วก็เรียนเป็นแพทเทิร์นมีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากก็เด็กสมัยนี้เขาเรียนก็คือการเรียนโคดดิ้งตั้งแต่อนุบาลผู้ใหญ่มองเรื่องนี้ยังไงคะเมื่อวานเพิ่งจะประชุมกับสมาคมอนุบาลเองเรื่องโคดดิ้งค่ะมันใช่ไหมคือผู้ใหญ่ระดับสูงพอท่านมาเป็นรัฐมนตรีค่ะหรืออะไรก็ตามท่านก็จะดูว่าเฮ้ยอนาคตเราเนี่ยถ้าเด็กไม่เรียนโคดดิ้งเนี่ยในอาชีพต่างๆจะมีทักษะไม่มีทักษะโคดดิ้งจะอยู่ได้ไหมค่ะแต่เรากำลังคิดไปไกลเกินไปเพราะจริงๆแล้วอย่างที่คุณอรพันธ์พูดอีก15ปีเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอาชีพอะไรที่จะอินเทรนด์ขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันมีอาชีพมากมายที่เราคิดไม่ถึงแปลว่าในอีก15ปีโคดดิ้งอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้ใช่ป่ะพูดถึงอะถ้าเปิดไปเรียนโคดดิ้งจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนก็เผอิญมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะเอ็งก็ถามว่าแล้วในอนุบาลเนี่ยคุณคิดว่าอะไรเหรอโคดดิ้งถ้าในมุมมองของสมาคมอนุบาลเนี่ยมันต้องเป็นตรรกะ
ของการคิดแล้วให้พื้นฐานการคิดเด็กแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอไหมเพราะความคิดมันมีมากมายหลากหลายคิดเป็นขั้นเป็นตอนคิดแก้ปัญหาคิดทุกอย่างมันก็คือพื้นฐานของการโคดิ้งค่ะทุกอย่างที่ทำแต่ว่าเราต้องเรียนผ่านการเล่นเรียนผ่านการเล่นนี่ฉันบอกตรงๆพูดพอโตแล้วเขาไม่เรียนผ่านการเล่นกันหรอกฉันถามว่าเวลาคุณไปอบรมเนี่ยคุณไปอบรมทักษะอะไรนะอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะตอนอยู่ไปทำงานแล้วเนี่ยเขายังจับเข้าไปเข้าค่ายเนาะค่ะถามว่าหลักที่เขาใช้อ่ะให้เราคิดเนี่ยเขาเล่นไหมเล่นนะเวลาสนุกนะคะเวลาจะไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้เล่นคุณได้สนุกคุณรู้สึกหมกอะไรอ่ะติดยึดหมกมุ่นกับสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้รู้สึกแบบตื่นเต้นนั่นคือเวลาที่คุณได้เรียนรู้มากที่สุดป่ะใช่แล้วมันบรรยากาศมันเอนจอยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าพูดเลยคำว่าโคดดิ้งเนี้ยยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนให้ได้ไหมคือคำว่าโคดดิ้งมันกลายเป็นว่าคนที่ดูแล้วโคดดิ้งครูอนุบาลตกใจโคดดิ้งเหมือนเป็นภาษาต่างดาวเหมือนเป็นภาษาต่างดาวคุณนรพันธ์มองเรื่องนี้ยังไงคะโคดดิ้งคือเวลาพูดถึงคำว่าโคดดิ้งคนก็จะนึกถึงภาพแล้วว่าอุ้ยสมัยก่อนมีภาษา C Java อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะโคดดิ้งโอ้นี่เป็นภาษาใหม่ของคนรุ่นใหม่แต่ว่าอย่างที่ครูไก่บอกอ่ะคือเรามองแค่ระดับผิวเผินไม่ได้ว่าอาชีพอะไรถึงจะดีเรียนวิชาอะไรถึงจะดีแต่เราต้องมองลงไปลึกๆถึงทักษะว่าเราเรียนอันนั้นแล้วมันได้อะไรแล้วมุ่งไปที่ทักษะตัวนั้นมากกว่าอย่างโคดดิ้งเนี่ยคือเวลาเราต้องไปดูวิชาจริงๆนะคะอย่างเวลาเดี๋ยวนี้มีวิชาโคดดิ้งบางทีลึกๆเขาไม่ได้สอนวิธีการโค้ดแต่เขาสอนวิธีคิดแบบโค้ดคือถอดรหัสวิธีคิดเป็นขั้นเป็นตอนวิธีคิดแบบถ้ามีเหตุมาแบบนี้ผลเป็นแบบไหนเนี่ยมันคือฝึกวิธีการคิดแบบเป็นระบบระเบียบสอนให้เด็กมีลอจิกนี่ก็คือการคิดแบบโคดดิ้งที่คุณน้องบอกคือว่าในศตวรรษต่อไปเนี่ยอย่างที่คุณอรพันธ์พูด คุณพรีดิกไม่ได้หรอกว่ามันจะมีงานอะไรมันจะมีหรือว่าคุณจะมีแอปพลิเคชันนี่ฉันบอกตรงๆนะอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะฉันก็ไม่เคยนึกนะว่าในชีวิตฉันจะเห็นว่าตอนที่เจมส์บอนด์มันใช้เขาใช้อะไรเนี่ยตอนนี้มันมีหมดเลยอะ ใช่ไหมคะใช่ใช่รถอะไรที่มันมีโอ้โหในหนังนะในหนังนะคะเดี๋ยวนี้มีหมดเลยนะคะคือเราพรีดิกไม่ได้ต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราสอนทักษะเด็กเรามุ่งสอนทักษะการคิดการปรับตัว flexibility การยืดหยุ่นการยับยั้งชั่งใจการหาข้อมูลการใจจดใจจ่อจริงกับสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะทำแล้วก็ทำออกมาด้วยความอดทนทำแล้วทำอีกผิดก็เรียนรู้จากความผิดพลาดสิ่งทักษะต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณอยู่ยุคไหนเป็นยังไงคุณสามารถอยู่ได้ค่ะซึ่งพอมันเป็นเรื่องของทักษะแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคอนเทนต์อะมันเลยทำให้พอของที่เราต้องการจะเรียนมันเปลี่ยนไปวิธีการเรียนการสอนมันก็คงต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าอย่างคอนเทนต์เนี่ยมันอาศัยวิธีการพูดการบอกได้เรียนประวัติศาสตร์เรียนแกรมม่าอะไรเงี้ยคุณครูบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าเราไม่สามารถบอกเด็กได้ว่าหนูต้องคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลสิคะแล้วเขาจะคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือบอกเขาว่าหนูต้องมีความเอื้อเฟื้อนะคะแล้วความเอื้อเฟื้อจะเกิดมันไม่ใช่อ่ะมันเลยต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนหมดซึ่งณวันนี้มันมีคำว่า experiential learning ซึ่งมันก็มีมานานแล้วแหละ experiential learning คือเรียนผ่านประสบการณ์คือต้องให้เด็กลงมือทำบางอย่างแล้วจะให้เขาลงมือทำบางอย่างอ่ะแล้วได้เรียนรู้จากมันต้องเป็นการลงมือทำที่พาเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆเพราะฉะนั้นนะคะมันต้องเกิดโดยการออกแบบหลักสูตรอย่างเงี้ยมาอย่างดีว่าเอาแล้วเราจะตั้งโจทย์ให้เด็กลงมือทำอะไรอะเราต้องเป็นแบบที่ครูไก่บอกด้วยคือถ้าคนจะออกนอกคอมฟอร์ทโซนทั้งทีอะถ้าออกแบบลำบากอะมันไม่มีใครออกมันต้องออกแบบสนุกเพราะฉะนั้นคือเรื่องของ play base ก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นมากอีกอันนึงที่ต้องคิดกันให้เยอะก็คือว่าการบริหารความเสี่ยงเด็กสมัยนี้พ่อแม่ protected มากเลยไม่ค่อยรู้จักที่จะเสี่ยงค่ะเจอของใหม่ๆเด็กหลายคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะเจอของอะไรใหม่ๆอยากจะทำ
แต่พอเข้าไปแล้วไม่กล้าค่ะเราทำยังไงให้เด็กมีความมั่นใจที่จะสามารถทำโดยความมั่นใจแล้วก็กล้าเสี่ยงเล็กๆน้อยๆโดยที่คิดแล้วว่ามันน่าจะปลอดภัยนะเขาไม่กล้าเพราะเขากลัวผิดแล้วค่ะกลัวผิดแล้วโดนลงโทษกลัวผิดกลัวหล่นกลัวล้มกลัวตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยบางอย่างเราต้องให้เขา strive ให้เขาทำเองบ้างยกตัวอย่างแต่งตัวพอถึงเวลาเด็กช่วยใส่กางเกงเองได้แล้วคุณให้ทำเปล่าไม่ทำไม่รับไม่รีบเร่งไงสมัยนี้รีบเร่งทุกอย่างรีบเร่งไปหมดเลยครูเคลอรีบเร่งเพราะว่ารัฐบาลสั่งมาต้องมีนั่นมีนี่แล้วรีบเร่งเพราะฉะนั้นใส่กางเกงช่วยใส่ให้เลยเด็กก็ขาดความมั่นใจเพราะมันเป็นช่วงสเต็ปของการที่จะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองเราต้องผลักดันให้เขาช่วยตัวเองคือสำหรับพึ่งเองคือไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาที่เป็นในรูปแบบคอนเวนชั่นอลนะคะก็เราก็มองไปเนี่ยก็พูดจริงว่าไม่กล้าที่จะไปยุ่งอะไรในระบบการศึกษาที่มันเป็นรูปแบบทางการเพราะฉะนั้นนะการที่สร้าง Your Next You Young ขึ้นมาเนี่ยก็คิดตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปคอมพีทคือไม่ได้แข่งกับการศึกษาระบบเดิมหรือจะไปล้มล้างระบบเดิมนะเพราะอะไรที่มีมาแต่เดิมอ่ะคือบางทีไปปรับไปโยกอะไรมันเราก็รู้สึกถึงความยากจริงๆอันนี้ต้องอาจจะต้องให้รุ่นเก่าอย่างครูไก่เป็นผู้ลุยบุกเบิกไปนะคะอย่างน้อยถ้าในโรงเรียนเนี่ยสามารถปรับคอนเทนต์ให้มันเข้ากับคอนเทกซ์หรือบริบทโลกปัจจุบันได้มากขึ้นน่ะอันเนี้ยเราว่ามันก็ดีแล้วในขั้นหนึ่งส่วนอย่างการมีอย่าง Your Next You Young ขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าให้มันตอบอีก 5C ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยแบบ by design และนี่ก็คือทั้งหมดของ Fast Pitch Podcast ในวันนี้ค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้ทันกับยุคสมัยที่ปลาเร็วชนะปลาช้านะคะสวัสดีค่ะ